มีคำถามครับว่าคุณผู้ชมชอบห้องน้ำสกปรกหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่มีใครชอบห้องน้ำสกปรกใช่ไหมครับผมมีไอเดียที่จะทำให้ห้องน้ำทั่วประเทศสะอาดได้นะครับทำยังไงมันส่งผลทำให้รายได้ของเราและความผูกพันระหว่างเพื่อนไปได้ดีมากๆเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปดูให้รู้กันดีกว่าครับแต่ผมขอขึ้นซีเกิลเซนไปโอซาก้าไปบรรยายก่อนครับแล้วเจอกันครับมาตาเนผมจะเล่าเรื่องให้ฟังพอดีผมมีเพื่อนผมนะครับเป็นนักบรรยายบรรยายครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนมาฟังประมาณ500คนและบรรยายแต่ละครั้งนะครับโรงแรมนะที่สถานที่ที่เขาเช่าเนี่ยบอกว่าห้องน้ำที่คุณบรรยายคนที่ใช้เนี่ยสะอาดตลอดเลยเขาใช้วิธีไหนรู้ไหมครับใช้วิธีบอกว่านะฮะบอกคนที่มาฟังบรรยายว่าคนทุกคนทุกท่านนะฮะลองคิดว่าห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำของพวกเราเองนะฮะแล้วก็เวลาเราเข้าไปแล้วนะฮะแล้วเราฉี่เสร็จแล้วนะยืนโถฉี่เสร็จแล้วให้เราเช็ดถ้าเราทำหกนะฮะให้เราใช้กระดาษเช็ดให้มันสะอาดแล้วคนต่อไปเวลาเข้าก็จะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดเหมือนเดิมและคนที่เข้าเสร็จก็จะเช็ดให้สะอาดเหมือนเดิมไม่ว่าจะล้างมือหรือล้างหน้าน้ำกระเด็นเราเช็ดแล้วคนต่อไปก็ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดรู้สึกสบายใจและคนที่ใช้เสร็จก็จะเช็ดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นห้องน้ำที่สะอาดและไม่มีความสกปรกมันเป็นการใช้ต่อเนื่องกันนี่เราพูดถึงโรงแรมเล็กๆนะครับแต่ว่านะฮะถ้าพูดถึงเป็นระดับประเทศจะเป็นยังไงครับคิดถึงระดับประเทศนะพอดีนะฮะผมไปถ่ายทำตอนโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะตอนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณครูเขาจะสอนนะฮะบอกว่าให้เราขอบคุณพะโลงนะฮะขอบคุณรู้สึกขอบคุณพะโลงแล้วทำไงก็คือจะใช้ห้องน้ำให้สะอาดเกรงใจพะโลงจะทำยังไงไม่ให้พะโลงเหนื่อยนะฮะทำยังไงไม่ให้พะโลงเหนื่อยก็คือใช้อย่างสะอาดแล้วก็ไม่ใช้แบบสุ่ม4สุ่ม5นะฮะและไอ้ตรงนี้ครับที่ปลูกฝังมาเนี่ยมันมาใช้ให้กับประเทศได้เลยนะครับลองคิดดูครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์นะฮะนี่คำนี้ผลลัพธ์นะฮะเวลาเราจะทำอะไรนะครับง่ายนิดเดียวนะฮะให้เราดูผลลัพธ์ง่ายนิดเดียวยกตัวอย่างครับ แท็กซี่เนี่ยนะฮะตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนผมแนะนำให้เพื่อนผมเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวที่เมืองไทย5คนนะฮะใน5คนเนี่ยจะมีอยู่3คนนะฮะขึ้นแท็กซี่แล้วไม่ได้เปิดมิเตอร์นะฮะแล้วเป็นยังไงฮะเป็นยังไงก็คือแท็กซี่แต่ละคนเนี่ยนะฮะที่เขานี่อยู่ที่ผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงเขาไม่เปิดมิเตอร์เขาได้กำไรเออเย่ได้กำไรจากการที่เขาได้เงินมาแต่คุณคิดไหมครับว่าอิมเมจคุณเป็นตัวแทนประเทศไทยคนที่มาเขาจะมีอิมเมจไม่ดีแล้วเขาจะไปพูดต่อกับคนอื่นว่าโอ้โหประเทศไทยแท็กซี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันมีค่านะครับติดลบมากกว่าการที่คุณได้กำไรส่วนตัวคนเดียวอีกนะดังนั้นนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับหมายถึงว่าอะไรให้เราดูผลลัพธ์ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันดีต่อตัวคุณเองคุณกำไรแต่ว่าต่อประเทศมันจะอายมันจะเสียชื่อนะฮะแล้วเขาเองก็จะไม่มาเที่ยวประเทศไทยลองคิดดูครับว่าถ้าทุกคนบริการคนต่างประเทศแล้วคุณบริการดีนักท่องเที่ยวก็จะชอบประเทศไทยแล้วเขาก็จะมาเที่ยวต่อเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยเอามาใช้ในประเทศไทยโรงแรมก็กำไรนะฮะห้างก็กำไรเสื้อก็ขายได้เรียนภาษาไทยมีแฟนเป็นคนไทยเปิดบริษัทที่เมืองไทยโอ้โหเราจะมีอะไรที่มันกลับคืนมาเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเราจะทำอะไรให้เราคิดถึงผลลัพธ์นะฮะวันนี้เรามาคุยถึงผลลัพธ์เอาเรามายกตัวอย่างอีกได้นะครับยกตัวอย่างอีกยกอย่างอะไรง่ายทีเดียววันก่อนครับวันก่อนผมไปที่ห้างหนึ่งนะครับไปอยู่ที่ห้างหนึ่งเนี่ยไปซื้อเสื้อเนี่ยไปซื้อเสื้อผมไปบอกแม่ค้านะครับบอกแม่ค้าบอกว่าแม่ค้าอันนี้มันคือผ้าฝ้ายหรือเปล่าครับ
ผ้าฝ้ายคือผมรู้สึกว่าอิมเมจของผมคือผ้าฝ้ายมันเป็นซับน้ําได้เยอะไงแล้วก็ใส่สบายมันนุ่มมากผมชอบผ้าฝ้ายมากนะครับก็แม่ค้าก็บอกว่าไม่ใช่ผ้าฝ้ายคอตตอนผมก็งงๆพี่งงๆผ้าฝ้ายป่ะพี่แม่ค้าบอกไม่ใช่คอตตอนคิดไปคิดมาอ๋อแม่ค้าผ้าฝ้ายกับคอตตอนก็เหมือนกันนี่แม่ค้าบอกไม่ใช่คอตตอนคือพูดแบบกวนมากผมเรียนแบบเขาไม่ได้คือแบบคอตตอนคอตตอนสิอะไรประมาณนั้นคือพูดแบบกวนๆเนี่ยแต่อย่าลืมนะแม่ค้าพูดตามอารมณ์แต่คุณชนะคำพูดแต่ใจอ่ะคุณไม่ได้คำพูดนะใจคุณแพ้อยู่นะถ้าคุณกับทำกับผมไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทำกับลูกค้าคนอื่นเนี่ยเป็นไงนี่คือผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์เป็นยังไงคือวันนี้คุณอาจจะขายไม่ได้แล้วคุณถีบส่งนะฮะเป็นยังไงครับผมแล้วลูกค้าอาจจะเป็นปากต่อปากหรือเขาจะไม่พลาดจะไม่ซื้ออีกต่อไปทั้งที่ลูกค้าคนนี้จะเดินผ่านมาบ่อยๆจะได้ซื้อเสื้อบ่อยๆนะฮะสินค้าของคุณดีแต่อัตราอาศัยไม่ดีคุณแพ้เลยอ่ะสำคัญมากให้เราดูผลลัพธ์นะครับดูผลลัพธ์นี่สุดท้ายวันนี้นะครับสุดท้ายวันนี้ผมมีเกมให้เล่นอย่างนึงครับผมนี่ปากกาแดงใช่ไหมปากกาแดงชุ่มเอาไหมเอาไหมอร่อยเนี่ยออกมาแล้วเป็นไงครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะสิ่งที่ผมเล่นอยู่นะฮะผมรู้ว่าบางคนนะฮะคนที่มีเขาเรียกอะไรฮะจิตวิทยาที่ดีจะต้องพูดว่าฟูจิเล่นสนุกเล่นเก่งแต่คนที่นะฮะจิตวิทยาบอกว่าเอ้ยรู้แล้วเนี่ยรู้ไตมันคืออะไรอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่พูดแบบนี้หมายถึงอะไรคนที่พูดแบบนี้หมายถึงว่าคุณไม่ได้ดูอันนี้ครับไม่ได้ดูผลลัพธ์ผลลัพธ์คืออะไรนะฮะถ้าคุณรู้ไตแต่คุณชมเขาก็จะดีคุณชนะใจเขานะฮะสมมติว่าลูกคุณเล่นกลหรือเพื่อนคุณเล่นกลหรือใครที่เล่นกลมานะฮะเราให้เราอินเทอร์เทนให้เราสนุกกับเขานะฮะเราอย่าไปจับผิดเขาไม่ใช่บอกว่าฉันรู้ว่ามันคืออะไรฉันรู้ว่ามันคืออะไรฉันจับผิดเธอได้อะไรเงี้ยซึ่งไตเนี่ยมันก็คือนิ้วไฟนี่เองนะฮะผมบอกง่ายๆเลยแต่ว่าเขาดูนะฮะว่าถ้าเราพูดแล้วนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเขาดีใจหรือเปล่านะฮะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งดีใจคุณจะได้ใจนะฮะแต่ถ้าคุณไปบอกว่ารู้ไตอย่างเงี้ยเขาจะเสียใจผลลัพธ์ก็จะเป็นไงสุดท้ายนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะครับสมมติว่านะฮะเราจะทิ้งขยะหรือทิ้งก้นบุหรี่เวลาสูบนะฮะแล้วเราหันซ้ายหันขวาเฮ้ยไม่มีใครอยู่ทิ้งมันซะเลยนะถ้าเราทิ้งแล้วเป็นยังไงประเทศเราจะคนหนึ่งทิ้งคนหนึ่ง60ล้านคนทิ้งแล้วจะเป็นยังไงครับถ้าเราทำได้สำเร็จประเทศสะอาดไม่มีใครโกงประเทศไทยจะมีคนรักมากมายทั่วโลกและเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ด้วยการให้จากใจเพื่อการเปลี่ยนประเทศฟูจิสึกิครับมาตาเน